เอาละครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับอยู่ผมเป็นสองชามนายแมนครับโจโจในพิซซ่าที่2นะครับผมโอ้เอามาโอล่าก่อนโอล่า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 มันหายไปไหนวะที่ผ่านแล้วพลังสแตนผมหายไปครับสงสัยผม AFK ไว้ทุกคนผม AFK แล้วผมก็ตายครับเนี่ยคือผม AFK ตรงนี้ทุกคนตอนก่อนที่ผมจะเริ่มคลิปแล้วผมก็ AFK ตรงนี้แล้วผมก็ไปนู่นไปนี่แล้วผมก็เผลอตายเนี่ยเห็นป่ะเป็นปุ๋ยผมเป็นศพผมอยู่ตรงนี้ทุกคนแล้วพลังสแตนผมก็หายผมก็จะไม่มีสตาร์โอ้โหไม่มีไดมอนด์ไม่มีแคสซี่ไดมอนด์เฉยขอทำการเอาสแตนผมออกมาก่อนแล้วกันนะทุกคนโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้เอาสแตนออกมาแล้วนะครับผมต่อไปนะครับที่ผมต้องทำการจัดการก็คือต้องเอาขวดน้ำมานิดนึงโอ้โหเจอมีกระดาษศพกระดาษตายเต็มหมดเลยนะฮะผมไม่น่ามายืนเล่นเลยนะยืน AFK แป๊บเดียวเนี่ยโดนอะไรก็ไม่รู้ยิงตายนะครับทุกคนกระปุ๋ยเอ้ยผมไม่ได้ยิงตายนี่หว่าถ้าจำไม่ผิดผมน่าจะขาดน้ำตายนะฮะโอเคมาในวันนี้ภารกิจในวันนี้ของเรานะครับนั่นก็คือการลงไปข้างล่างนะครับทุกคนครับเพราะว่าสิ่งของต้องการในวันนี้นะครับผมนั่นก็คือผมต้องการแร่เพชรแล้วก็อุปกรณ์ที่เอนชาร์ตนะครับเพราะถึงแม้ว่าเราจะมี Crazy Diamond แต่ว่าพลังป้องกันของเราจะไม่มีนะครับทุกคนเนื่องจากว่า Crazy Diamond นะครับสามารถฮิวได้ถ้าไม่ได้ฮิวเรามันฮิวเพื่อนได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้าเกิดมันฮิวเพื่อนได้แต่ว่ามันไม่ฮิวตัวเองก็ไร้ค่านะครับทุกคนเราทำการขุดหลุมนะครับข้างล่างนี้นะฮะซึ่งเป็นการขุดหลุมง่ายๆเลยนะครับนั่นก็คือให้ Crazy Diamond ทำการขุดเหมืองให้นะฮะเอาละ Crazy Diamond โอ้ลาลานั่นแหละโดนราบไปเลยครับทุกคนเป็นไงแป๊บเดียวขุดเหมืองโดเป็นไงเป็นไงหูแป๊บเดียวครับแล้วขุดไปเกือบถึงชั้นล่างๆเลยนะครับทุกคนโดโอเคโอเคผมไม่รู้ตรงนี้คืออะไรนะแต่มืดมากดูอันตรายมากเลยนะครับที่นี่จริงๆนะมันดูมืดๆโอเคอย่างงี้ค่อยไม่มืดขึ้นมาหน่อยข้างล่างนี่คืออะไรครับเปิดเป็นดันเจี้ยนแปลกๆนะทุกคนดูน่ากลัวมากไม่เป็นไรผมใช้เคสซิเดมอนทำการต่อยแร่ผมแล้วกันเนาะง่ายดิเคสซิเดมอนต่อยแร่ซะลูกต่อยแร่ลูกอุ้ยแอดวานซอมบี้ครับโดโอเคบังอาจครับแถวนี้ซอมบี้โคตรเจอครับทุกคนผมนึกว่าผมเล่นนั้นนั่นอยู่ไออะไรวะที่มันเป็นซอมบี้วอร์ไอซอมบี้อพอลิปส์อะไรอย่างเงี้ยทุกคนไอซอมบี้บุกโลกอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้เล่นไงผมกำลังเล่น Minecraft โจโจ้อยู่แต่ทำไมซอมบี้มันเยอะเหลือเกินขนาดนี้นั่นตัวอะไรวะนั่นอะสตอรี่อ๋อหายไปเฉยเลยน้องจะเป็นละน้องหายโอเคครับไปภารกิจของเราอย่าลืมนะครับว่าภารกิจของเราคือการที่เราต้องหาแร่เพชรได้เจอครับผมเพื่อทำการทำที่เอนชาร์ตอุ้ยโดนระเบิดหูระเบิดวิ่งเลยชิปแป้งและคลิปเปอร์จิ๋วมาดิน้องมาดิครับน้องหูวิ่งวิ่งวิ่งหูวิ่งหูวิ่งอู้ระเบิดทีหูวิ่งทีนึงผมไม่ยุ่งก็ได้วะเอาละหูต้องค่อยๆลงนะครับโอเคลงน้ำเนี่ยสบายสุดละตอนนี้อยู่วายเนี่ยวายสี่ครับผมวายสี่ดูดีมากเลยอ่ะดูทุกคนเห็นว่าเป็นถ้ำน้ำนะครับอยู่ข้างล่างเราต้องหาวายสิบเอ็ดเหมือนเดิมครับเพื่อที่จะหาเพชรนะครับผมไปภารกิจของเรานะครับหาเพชรกันเพชรอยู่ไหนวะผมว่าแถวๆนี้ต้องมีเพชรแน่นอนครับจากการรับประกันชัวร์แต่ว่าซอมบี้ก็เยอะเหมือนกันนี่แร่ซิลเวอร์ไม่น่าได้ใช้นะครับแร่บางแร่เราก็คือไม่ดูไม่น่าได้ใช้เท่าไหร่และน่าจะทำปืนได้นะครับจากที่ผมคิดไว้เพราะว่าซอมบี้เยอะขนาดนี้แปลว่าต้องมีปืนนะมาดูดีกว่ามีปืนไหมนี่ปืนทำได้ครับเป็นเร็วกันครับผมผมทำดูการทำมันมินิกันครับกับเทคกันโอเคทำได้ครับแต่ว่าต้องใช้โอ้แค่ดูผมก็รู้สึกผมไม่อยากทำแล้ววะเนี่ยต้องใช้เหล็กเยอะมากเลยทุกคนส่วนใหญ่เป็นเหล็กหมดเลยครับคือถ้าเกิดเราหาเหล็กเจอเนี่ยคือเหล็กนี้บอกเลยว่าได้ใช้แบบมหาศาลทุกคนอภิมหาศาลอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดเราอยากจะทำปืนเราไปยิงแต่ไม่เป็นไรผมมีสแตนอยู่แล้วไงผมเลยไม่ได้เป็นต้องใช้ปืนครับทุกคนเกือบเล่นมาครับวันสิ้นโลกนี้ผมก็คงจะต้องหยิบปืนออกมาเพื่อเป็นพี่เต้แล้วก็ยิงซอมบี้ด้วยช็อตการของพี่เต้นะฮะแต่ประเด็นหลักตอนนี้ผมไม่ได้เป็นพี่เต้แล้วเพชรผมอยู่ไหนเนี่ยผมไม่เจอเพชรเลยนี่ไงเจอเพชรละผมกลัวจะเจอวิ่งโคตรผมว่าผมนั่นนานมากเลยไม่หานานมากเลยกว่าจะเจอเพชรโอเคครับเจอเพชรละนิดนึงอันนี้แร่อะไรเนี่ยลีดไม่ต้องการครับผมยังไม่ได้ใช้พวกรีดพวกทางสเตนตอนนี้นะฮะผมไม่รู้จะแปลภาษาอังกฤษยังไงดีแต่ผมพอเข้าใจอยู่ว่ารีดมันคืออะไรใครที่แปลได้ใครที่แปลภาษาไทยได้ก็ฝากบอกคนในคอมเมนต์หน่อยนะครับว่ารีดแปลว่าอะไรที่แป่งละอุ้ยซอมบี้ไวอุ้ยซอมบี้อะไรวะเนี่ยว้าวโอเคแถวนี้อันตรายเกินว่ะแถวนี้อันตรายเกินว่ะผมบอกเลยว่าถ้าเกิดแถวนี้ผมไม่ใช้โดนล่าผมอาจจะตายได้แต่ผมน่าจะว่ายน้ำไปอีกฝั่งได้เพื่อที่จะรอดอุ้ยลอยอากาศจะหมดแกจะหมดโอ้ซอมบี้มันเยอะจังวะที่นี่ว่าบางทีมันเยอะไปว่ะทั้งซอมบี้แล้วก็หนองน้ำนะครับเยอะมากผมและเชียร์ได้เป็นถ้ำแบบใหม่แต่ว่ามันดูสวยนะในความคิดผมคิดว่าถ้ำแบบนี้ดูสวยมากโอเคผมให้Crazy Diamondทำการต่อยพื้นแล้วกันนะผมจะได้แบบว่าหาเพชรง่ายไปเลยโดนล่าไปเลยCrazy Diamondต่อยพื้นเลยหาเพชรวิธีการหาเพชรง่ายๆนะครับไม่ต้องคิดมากโดว้าเจลลี่บีนเจลลี่บีนทุกคนน้องๆคริสเตอร์มอนกลับมาก่อนโอเคเจลลี่บีนเอาคริสเตอร์มอนกลับมานะครับเพื่อที่ว่าเราจะทำการนี่อุ้ยน้ำจะหมดกินน้ำก่อนสิคุยอู้อันตรายว่ะแร่อะไรเนี่ยซินนาบ้าไม่รู้มันเอาไปทำอะไรดูกันดีกว่าครับแร่เจ้าตัวนี้นะครับมันสามารถที่จะไปทำเป็นอะไรเนี่ยแคปเปิลเฟดบล็อกออฟซินนาบ้ามันเอาไปทำอะไรวะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าเอาไปทำอะไรนะทุกคน
ตกแต่งหรือเปล่าดูไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เลยแต่โซนดูดียังดูดีกว่าเยอะครับเรามาเรื่องข้างหน้านี้กันนะฮะผมมั่นใจว่าโอ้ว่าแล้วชีบอกแล้วว่าถ้าเกิดเป็นตรงไหนที่มันเป็นแบบทำระบายใหญ่นี่บอกเลยครับว่าเพชรนี่ก็จัดกระจายเต็มทุกมุมโลกทำไมอย่างนี้สิวะเพชรอู้เพชรเยอะเพชรเยอะเก็บมาก่อนครับเก็บมาก่อนเก็บเพชรมาก่อนครับผมจังหวะนี้เพชรเยอะมากเพชรเยอะมากแบบนี้โคตรดีโคตรแหลมและแจ่มแมวเอาเหล็กเอาโคมนิดนึงนะฮะต้องการเดี๋ยวเราชุดกอบเพชรต้องเต็มยศอ่ะทุกคนวันนี้เราจะได้แบบเอาไว้โจมตีมอนเตอร์พวกนั้นได้เห็นมาซอมบี้มันเกิดเยอะมากผมไม่เข้าใจนะผมโคตรเกลียดซอมบี้พวกนี้เลยเกิดทีผมนึกว่าซอมบี้แบบโอ้ซอมบี้แต่ละตัวนี่คือเกิดให้โหดมากแต่พอเกิดผมมีเลื่อยไฟฟ้านี่ผมจะเลื่อยมันทุกตัวเลยเลื่อยแบบอะไรเงี้ยทุกคนว่าเมื่อวันนี้ต้องเอาเคยเคลมอนออกมาก่อนโอเคอุ้ยสว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 ยออกมามันออกมาก่อนเคลมอนโดนลาโอเคโอเคเฮ้ยโดนลาใช่ครับเคปสไปเดอร์ไม่ได้ผลอะไรวะอะไรอะอะไรเอ้าได้ผลนี่ว่าต้องค่อยๆต่อยต้องค่อยๆต้องค่อยๆมันรีเจนตลอดเลยทุกคนผมรู้แล้วเหมือนว่าเคสสไปเดอร์นะครับถ้าเกิดผมใช้เจ้าโดล่าถ้าเกิดผมใช้เคสซี่เดมอนตีเนี่ยมันจะทำการรีเจนให้เคสสไปเดอร์เฉยอะไรเพื่อนเออว่ามันจะมีเวลานั่นแหละเวลาเคสซี่เดมอนผมต่อยมันจะมีเอฟเฟกต์รีเจนเนอเรชันอยู่ทุกคนถ้าเกิดมีเอฟเฟกต์รีเจนเนอเรชันแปลว่าตัวไหนที่ไม่ใช่อันเดสนะครับมันจะทำการโดนมันจะไม่มีดาเมจกับตัวที่มันไม่ใช่อันเดสเลยแต่ถ้าเกิดเป็นอันเดสดาเมจจะคูณ2ถ้าเกิดเราแปลความหมายกันสั้นก็แปลงกันได้นะเกิดอะไรแล้วไม่เป็นไรเราก็กำจัดพวกอันเดสไปก่อนแล้วกันเฮียอย่างที่บอกแหละโอ้โหผมชอบมอนเตอร์บล็อกแหละเนี่ยมานั่งรอเนี่ยได้บอกเลยว่าได้ไอเทมเยอะมากโดนตายโอเคตอนนี้ผมก็รอไม่ได้แล้วนะฮะหลังจากที่เราเจอมอนสเตอร์รวมพลังกันโจมตีนะครับก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะเอาจริงๆผมว่าข้อเสียแม่งข้อเสียมันดูเยอะกว่าว่ะคริสซี่เดมอนเนี่ยจริงๆไม่กูรู้สึกว่าข้อเสียมันดูเยอะมากเลยสำหรับคริสซี่เดมอนผมแต่น้องก็ไปกระทืบอันเดสได้นะฮะอันเดสจะโดนดาเมจคูณ2อะไรเงี้ยทุกคนจริงๆผมอยากจะเปลี่ยนสแตนมากเลยแต่รอผมไปเจอแผ่นของปุชชี่ก่อนแล้วกันผมหวังว่าผมได้เพชรมาครบแล้วนะฮะที่ผมต้องการเพชรตอนนี้เรามี20โอ้โห26เม็ดก็พอแล้วครับจริงๆได้26เม็ดนี่พอแล้วฮะแล้วก็เดี๋ยวเราขึ้นไปหาของอะไรข้างบนกันก็ได้มั้งวันนี้มีสปอนเนอร์ฮะมาเก็บของจะสปอนเนอร์เลยวะเนี่ยพี่เป่งแล้วสปอนเนอร์แวมไพร์สวยเฮ้ยซิเดมอนโดนละโอเคสปอนเนอร์แวมไพร์เฉยสปอนเนอร์อะไรไม่สปอนเนอร์กับสปอนเนอร์แวมไพร์ครับสวยแล้วงานนี้ขุดก่อนเลยโอ้ยกูเกือบตายอีกแล้วเกือบตายทุกรอบมามาดูนี่กันดีกว่ามีอะไรบ้างมีเหล็กครับมีขนมปังครับมีกระดูกมีอันนี้ไม่รู้คืออะไรนะฮะเก็บมาก่อนมีหนังสือแวมไพร์ข้างหลังอีกตัวนึงมีหนังสือครับไม่รู้หนังสืออะไรฮะเก็บมาก่อนอะไรก็ไม่รู้เก็บมาก่อนครับอะไรที่ผมคิดว่ามาดูแปลวที่เก็บมาก่อนแล้วกันเนาะอู้ดันมาเจอแวมไพร์เฉยป่ะแต่โชคดีแวมไพร์แพ้ครับแพ้โดร่าของเราจริงๆนะในที่สุดยังไงผมก็รู้สึกได้เลยว่าคำหนึ่งว่าผมอยากได้สตาร์แพทินัมมากกว่า48ล้านเท่าจะเปลี่ยนเป็นสตาร์แพทก็เดอะเวิร์ดอะสองตัวนี้แม่งพลังโหดรุนแรงโหดมากโอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราทำการเตรียมขึ้นไปข้างบนกันดีกว่านะครับเพราะว่าผมไม่ต้องการอะไรแล้วเดี๋ยวขึ้นข้างบนดีกว่าทุกคนข้างล่างทำนี่ถ้าเป็นไม่ได้จะไม่อยากลงมาอีกเพราะอันตรายเกินไปข้างบนกันเฮ้ครับมาถึงเวลาแล้วต้องวิ่งกลับบ้านกันแล้วครับถึงเวลาครับผมกลับมาปิกบ้านเฮากันดีกว่าฮะอยู่ที่อื่นไม่ปลอดภัยอยู่บ้านนี่แหละปลอดภัยสุดหวังว่าจะมีมอนสเตอร์มานะครับมอนสเตอร์ไม่มีบุกที่นี่ฮะเป็นเรื่องดีเรื่องเด่นประจำจังหวัดแต่ว่ามันก็จะมีพวกไอเนี้ยที่พยายามจะมาโบบ้ากลับบ้านผมไม่รู้เป็นไรเราพวกอันเดนนี่รำคาญหมดตัวแล้วนะถึงเวลาครับเอาของยัดใส่ในกล่องก่อนดีกว่าครับเรียบร้อยแล้วก็ทำชุดเกราะกันครับชุดเกราะเต็มยศฮะชุดเกราะเพชรไปเพื่อความแบบจะได้เอาตัวรอดชุดเกราะเพชรทำเต็มยศไม่ได้วะผมต้องเก็บของไว้ก่อนตอนนี้เราก็จะขาดหมวกนะครับพวกหมวกเพชรอะไรก็ต้องขาดไปก่อนแล้วเดี๋ยวเขาไปเอาวันหลังแล้วกันเนาะหน่อยผมมีที่ขุดเพชรแล้วแหละจะได้ลงไปทำการขุดออฟซิเดียนมานะครับแต่ว่าผมอยากรีบไงชีวิตคือการรีบครับลงไปเอาออฟซิเดียนเลยดีกว่าหาน้ำมาน้องชายไปหาออฟซิเดียนกันดีกว่าครับทุกคนรีบช่วงนี้เป็นช่วงเวลาต้องรีบโอเคฮะลงมาถึงชั้นล่างแล้วนะครับผมแถวนี้มีเพชรด้วยอันนึงนะฮะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็เดี๋ยวเราขุดเพชรตรงนี้ก่อนแล้วกันนะฮะปึ๊บเพื่อความเจ๋งโอเคได้เพชรมาอีก2เม็ดเอ้ยลับอย่าลืมลาพิสด้วยนะครับลาพิสสำคัญมากเพราะว่าเราไปเอ็นชานไงโดยการที่เอ็นชานก็ต้องมีลาพิสใช่ไหมล่ะนี่โคตรดีมาถึงเวลาครับที่เราเป็นต้องขุดออฟซิเดียนมานิดนึงผมไม่รู้ใช้โดล่าขุดออฟซิเดียนได้ป่ะนะเอาเลยคริสติมอนขุดมาดิโอ้โหขุดไม่ได้ฮะความสามารถของพลังคริสติมอนไม่สามารถขุดออฟซิเดียนได้คนละระดับกันเลยปึ๊บโอ้ไอ้บักเก็ตชาเลนจ์มาขุดสีก็อะไรขึ้นข้างบนกันอยู่ที่นี่ไปก็บอกปลอดภัยไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยโอเค
ผมว่าผมได้ของมาครบแล้วเนี่ยก็เอาชิเป่งชิเป่งชิเป่งสวย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 ไม่ตายไม่ตายไม่ตายสวยสวยเฉยสวยเฉยอยู่ดีไม่ว่าดีอยากร้อนร้อนตกลาวาครับทุกคนขึ้นข้างบนดีกว่าครับผมน้องๆเหมือนเดิมภารกิจเดิมหลักสูตรเดิมอะไรแล้วทำไมมีต้นไม้อยู่ในนี้วะเนี่ยเริ่มอยากรู้แล้วมีถ้ำน้ำแข็งด้วยวัดอะไรอ่ะผมมาทำดันเจี้ยนมันเริ่มแปลกๆแล้วที่นี่มันดูไม่ใช่ดันเจี้ยนธรรมดาแล้วทุกคนผมมาเล่นหมดเลยวะเนี่ยดันเจี้ยนแบบโคตรแปลกมีทั้งต้นไม้มีทั้งอะไรอยู่ในนี้เต็มไปหมดเลยแปลกดีแปลกดีชอบชอบผมชอบความแปลกใหม่ของดันเจี้ยนนะมันเจ๋งโอเคผมกลับมาบ้านหลังนี้ก่อนนะครับบ้านโจโจ้นะครับผมเพื่อว่าผมจะต้องมาเอาหนังสือนะครับคือบ้านหลังนี้จะไม่เปลี่ยนเป็นตู้หนังสืออยู่นะครับทุกคนครับไปตู้หนังสืออยู่ไหนพวกเฮ้ยอะไรอ่ะโจนาธานโจสตาร์มาได้ไงเฮ้ยโอเคผมเจอกับโจนาธานครับผมโจนาธานโจสตาร์โอเคครับถือว่าบ้านหลังนี้ก็คือมีคุณโจสตาร์ใช่ไหมเค้รู้สึกว่าเจอคุณโจนาธานไม่ก็โจโจ้ภาคแรกครับผมผู้เป็นตำนานของโจโจ้ทั้งหมดเค้อย่างน้อยแล้วก็มีโชคดีนะครับที่บ้านหลังนี้มีคุณโจนาธานอยู่นะฮะเอาไว้ปกป้องเรานะครับทุกคนใช่ไหมคุณโจนาธานน่าใช่แหละโอเคฮะบอกว่าถ้าเกิดมีคุณโจนาธานก็แปลว่ามันต้องมีพวกแบบแวมไพร์ไม่ก็เดี๋ยวนะถ้าเกิดมีโจนาธานแปลว่าอะไรทุกคนอย่าบอกนะว่าดีโออยู่ใกล้นี่หรอไม่ใช่หรอกมั้งผมคิดไปเองแหละไม่มีดีโอหรอกนะทำไมผมงงแค่ว่าทำไมซอมบี้มันถึงเข้าไปในบ้านผมได้วะเนี่ยผมว่าผมปักท็อตหมดทุกอย่างเลยอยู่ดีมันเข้ามาในบ้านผมได้เฉยเลยแล้วซอมบี้มันก็ดูเยอะขึ้นด้วยทุกคนดูดิเหมือนเป็นฝีมือของใครสักคนนึงอะที่เอาซอมบี้นับล้านมาปล่อยแถวบ้านผมอะแล้วโจนาธานก็โผล่มาพอดีแถวเนี้ยผมว่าผมเริ่มสงสัยในทุกอย่างแล้วว่าผมสงสัยทุกอย่างจริงนะนั่นสิเออว่ะคิดเดี๋ยวว่าคิดแล้วกันผมขอทำมันนี่ก่อนแล้วกันนะทำตัวเอนชานก่อนผมไม่อยากจะอะไรมากขนาดนั้นโอเคครับผมทำตัวเอนชานเสร็จแล้วนะครับผมใครเอาป้ายไปแปะตรงเนี้ยแล้วมันแปะได้ไงผมว่าผมก็วางตัวเอนชานอยู่นะถ้าเกิดผมก็ต้องได้ยินเสียงป่ะถ้าเกิดแบบมีคนเอาป้ายไปแปะ Beware yourself แปลว่าเรามาระวังตัวเองด้วยนะมันเริ่มแปลกๆแล้ววะตั้งแต่แวมไพร์ซอมบี้เยอะแล้วก็โจนาธานโผล่มาแล้วอยู่ดีๆมีป้าย Beware yourself โดยที่ผมไม่สามารถรู้ได้อย่าบอกนะนี่ผมจะต้องเจอเขาแล้วใช่มั้ยเนี่ยผมอยากมีสตาร์แพทินัมจริงๆเลยโอเคทุกคนคลิปนี้วันนี้ขอจบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมผมก็ทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูมากเลยนะครับผมนะพาร์ทหน้าจะเป็นยังไงผมจะตามหาล่องหลอกของดีโอได้หรือเปล่าเดี๋ยวค่อยมาดูกันดีกว่านะครับทุกคนผมมีคนตลาดไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปละบายอย่าล่องหลอกดีโอมาเริ่มชาร์จขึ้นทุกวันนะครับผมหวังผมจะการดีโอได้เร็วๆนี้เจอกันครับผม